TrueMove Edge 4G Plus สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับนี่เหรอนี่เหรอตกใจเดี๋ยวตกใจกับต้นรายการเลยคือผมเนี่ยเป็นโรคจิตอยู่อย่างนึงต้องเสียงดังไม่เมื่อไอเสียงดังก็อีกอย่างทำไมครับแต่เมื่อไหร่ที่พิธีกรเนี่ยที่มาทำรายการคู่ผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยผมมักจะทักทายเป็นภาษาที่เขาไปมาซึ่งไม่รู้ภาษาเลยรู้แต่คำทักอย่างเดียวน้องหญิงเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นครับทักด้วยคำว่าอีคืออีคืออีคไม่ได้ผมทักว่าโอไฮโอโอไฮโอโอไฮโอไม่ได้มันอรุณสวัสดิ์อ๋อโอเคที่ผมทักลืมแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูเอาไปดูดีรันแล้วกันแต่ผมตอนนี้เข้ามาจัดรายการเลยเหรอใช่เดี๋ยวโอ้โหสปิริตแรงลงเครื่องปุ๊บเหมือนคุณน่ะนี่เพิ่งมาจากเมืองจีนฮะใช่หลายวันแล้วหลายวันแล้วหลายวันแล้วไปทำบุญไชน่ามาอ๋อไชน่าไชน่าผมได้ยินคุณบอกมาจากไชน่าพี่ปองเออคนกลับไปนอนเออๆๆกลับไปนอนได้ยินว่าไชน่าพี่ปอเนี่ยรายการสดก็เป็นอย่างงี้แหละฮะนะคุณเชิญครับมาดูดีกว่าครับบันเทิงวันนี้มีอะไรน่าติดตามบ้างอยู่ในเฮดไลน์ครับต๋าเอมนะครับพร้อมด้วยกระบวนพิกาชูร่วมเติมเต็มความสุขในงาน M2F Presents Bangkok Songkran Festival 2017ใหม่ดาวิกาขำๆนะครับสร้างรอยยิ้มด้วยคลิปลิปซิงค์เพลง Believe ครับประกาศรายชื่อหนังเข้าชิงรางวัลปาล์มทองคำครับในเทศกาลหนังเมืองคานส์รวมเด็ดกระแสข่าวยูซอน JYJ ประกาศตั้งงานแม้แต่คิดเจ้าหญิงมาจัดรายการจริงๆใช่ไหมมาดิคุณอ๋อถ้าถามว่าทำไมถึงขยันขนาดนี้เจ้าหญิงจะบอกว่าร้อนเงินใช้เงินเที่ยวไปเยอะจริงๆเขาชอบทำงานไม่ชอบอยู่บ้านหรอกนะฮะเอาละครับกลับมาที่ข่าวของเราดีกว่านะครับข่าวแรกเลยครับเป็นเหมือนมินิคอนเสิร์ต M2F Presents Bangkok Songkran Festival 2017นะครับครับได้เต๋านะครับแล้วก็เอมไปสร้างสีสันนะครับรวมถึงพิกาจูแดนซ์ด้วยนะครับมีภาพมาฝากกันด้วยนะฮะติดตามกันหน่อยครับเหมือนผมแม่งเหมือนเลยครับไฮไลท์สำคัญอย่างพิกาจูแดนซ์นะครับในงาน M2F Present Bangkok Songkran Festival 2017ก็ยังมีมาให้สนุกกันเหมือนเดิมเลยครับแต่ที่เพิ่มเติมในวันที่2เนี่ย